เครือข่ายเกษตรกรช่วยชาติขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเร่งรัดแก้ปัญหาที่ดินทำกินและหนี้สินครูพร้อมร่วมมือสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเศรษฐเกียรติกระจ่างวงศ์รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พบปะผู้แทนเครือข่ายเกษตรกรช่วยชาตินำโดยนายสุเนศแก้วคำหารพร้อมด้วยผู้แทนเครือข่าย5คนเข้าพบเพื่อขอบคุณรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีณสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาลที่เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและปัญหาหนี้สินครูโดยได้ทางออกเป็นที่น่าพอใจจากการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาเครือข่ายเกษตรกรช่วยชาติเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาจึงอยากชื่นชมพร้อมขอขอบคุณรัฐบาลผ่านทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเครือข่ายยินดีร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งใจไว้ด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นความตั้งใจและจริงใจของรัฐบาลต่อการแก้ไขปัญหาในทุกระดับเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจนที่มีที่ดินทำกินที่ถูกต้องตามกฎหมายลดความเหลื่อมล้ำและมีรายได้หล่อเลี้ยงตัวเองได้ระยะยาวส่งผลดีกับรุ่นลูกรุ่นหลานให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลไม่ทอดทิ้งแน่นอนแต่การดำเนินงานจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการอย่างเคร่งครัดฝากสุดประดับสินรายงาน